สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแบมก็จะมาฉีดวัคซีนของซิโนฟาร์มเนาะที่ตอนนี้เนี่ยเป็นอันที่บริษัทจัดหาให้นะคะก็วันนี้กันอยู่ที่ตึกTOT เดิมเนาะตรงแจ้งวัฒนะนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้วก็จะเจ็บมากขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะขอบคุณนะคะเซฮายหน่อยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้ที่ฉีดซิโนฟาร์มไปก็คือเข็มมันแบบเล็กมากๆเท่านิ้วก้อยแล้วแบบปริมาณยากระตึงหนึ่งอ่ะคือฉีดเข้าไปเหมือนมดกัดอ่ะไม่รู้สึกเลยก็เดี๋ยวรอดูอาการกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะก็จะมารีวิวการฉีดเมื่อกี้เนาะตั้งแต่รันคิวคือแบบได้คิวบ่าย2ใช่ปะแต่ว่าเขาเรียกไปนั่งที่แบบเต็นท์ให้รอการฉีดอ่ะประมาณบ่ายครึ่งก็ให้เข้าไปแล้วรอบบ่ายสองอะไรเงี้ยแล้วก็ฉีดตรงเวลานะฉีดบ่ายสองแบบตรงเวลาคือไม่มีการเลทอะไรทั้งสิ้นคือเขาแบบจัดการดีมากพนักงานแบบเจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็คือยิ้มแย้มทุกคนแบบให้การต้อนรับอย่างดีแล้วก็รันคิวเป็นระบบมากๆอ่ะก็ประทับใจมากค่ะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่ดูแลเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณคนนี้นะคะคุณแม่ของเราที่ไปรับแล้วก็รอไปส่งเนาะคือแบบอากาศร้อนมากทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะขับมาไกลมากๆเลยอย่างน้อยเย้อัปเดตอาการนะคะหลังฉีดไป2ชั่วโมงคือไฟเอฟเฟคที่มีอย่างเดียวคือหิวมากกินเฟรนช์ฟรายจัมโบ้ไปหมดไปครึ่งนึงคนเดียวอันนี้คือไฟเอฟเฟคเดียวตอนนี้ที่มีนะคะหิวมากค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณ20:30เนาะก็ฉีดวัคซีนมาแล้วประมาณ7ชั่วโมงนะคะก็จะมาอัปเดตอาการให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยแผนที่ฉีดวัคซีนเนาะรู้สึกแบบแค่เหมือนแบบช้าๆหนักๆปกติเลยอะแล้วก็ไข้ก็คือไม่มีตัวก็คือปกติมากนะคะก็คือไม่ต้องกินพาราอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าพยายามอัดน้ำเข้าไปเยอะๆเนาะก็วันแรกผ่านไปด้วยดีนะคะลองมาดูพรุ่งนี้กันว่าจะเป็นยังไงนะคะ